เดียดิเสพติดความหลงไหลเติมไฟให้ชีวิตคุณ Welcome to an Addict Podcastสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Addict Podcast ตอนที่74กับผมเพิร์ทพงศ์ปฏิภาสุขยืดครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มอันนึงนะฮะซึ่งถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่มาแรงที่สุดในช่วงหลายๆปีนี้นะครับแล้วก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็คงได้มีโอกาสเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันนี้เหมือนกันนะฮะนั่นก็คือ TikTok นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นแอปพลิเคชันวิดีโอขนาดสั้นที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับจากสมัยก่อนที่เราจะเห็นคนที่ใช้งานเป็นหลักเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากวัยรุ่นแล้ววัยทำงานอย่างพวกเราเนี่ยก็เริ่มหันมาใช้กันมากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นคนที่สร้างสรรค์คอนเทนต์เนี่ยเริ่มหลากหลายมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆอย่างเช่นแอดดิกเราเองก็มี TikTok เหมือนกันนะครับตอนนี้คนตามประมาณ 200,000 กว่าคนแล้วด้วยนะฮะวันนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะหยิบจับมาแบ่งปันกันสั้นๆนะครับก็คือ3ลักษณะของคอนเทนต์ที่ TikTok จะให้ความสำคัญเป็นหลักในช่วงครึ่งปีหลังของปี2020นี้นั่นเองนะฮะเพราะว่าล่าสุดนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย TikTok เขาก็เพิ่งได้มีการออกข่าวออกมานะครับว่าในครึ่งปีหลังนี้เขาจะโฟกัสกับคอนเทนต์ลักษณะไหนนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับให้รับทราบกันนะฮะแล้วก็ใครสนใจจะไปทำคอนเทนต์ใน TikTok เนี่ยก็จะได้รู้แนวทางกันไว้นะครับลักษณะคอนเทนต์อย่างแรกครับที่ TikTok เนี่ยจะให้ความสำคัญนะครับนั่นก็คือคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับหรือว่าคอนเทนต์ความบันเทิงนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าคอนเทนต์อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะฮะรวมถึงใน TikTok ด้วยนะครับโดยล่าสุดนี้ครับ TikTok เขาได้มีการเปิดตัวฟีเจอร์อันหนึ่งที่มารองรับความบันเทิงสุดๆเลยนะฮะชื่อว่า Entertainment Anchor นะครับที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถรับชมคอนเทนต์ความบันเทิงได้แบบ Exclusive มากขึ้นนะฮะโดยที่ล่าสุดนี้เนี่ยทาง TikTok เขาก็ได้ร่วมมือนะครับกับทางสถานีโทรทัศน์ชื่อดังในเกาหลีนะฮะที่ชื่อว่า TVND นะครับในการสร้างซีรีส์นะฮะที่ชื่อว่า Trap เนี่ยมาฉายใน TikTok นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์อันใหม่เลยนะครับที่ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากจะเสพความบันเทิงนะครับตอนนี้เนี่ย TikTok ก็จะให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ที่เป็นความบันเทิงต่างๆเหล่านี้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับและคอนเทนต์ลักษณะอย่างที่2นะครับที่ TikTok จะให้ความสำคัญเนี่ยนั่นก็คือคอนเทนต์ Education นะครับหรือว่าคอนเทนต์การศึกษานะฮะที่ถ้าสมมุติว่าใครได้ติดตามใน TikTok นะครับมันจะมีแคมเปญอันนึงครับที่ TikTok เนี่ยได้เปิดตัวมาช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะฮะในชื่อ Hashtag ที่ว่า TikTok อยู่นี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าได้รับกระแสตอบรับดีมากๆนะฮะเพราะว่า TikTok อยู่นี้เนี่ยก็เป็นการแบ่งปันคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษานะครับหรือว่าการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆอย่างของ Addict เราเองนะฮะก็ได้มีการจอยแคมเปญนี้เหมือนกันนะครับในการให้ความรู้เรื่องการตลาดเรื่องธุรกิจเรื่องโฆษณานะฮะก็ตอนนี้เนี่ยมียอดวิวรวมๆนะครับในแคมเปญนี้เนี่ยมากถึง 4.1 พันล้านวิวเลยทีเดียวนะครับสำหรับ TikTok อยู่นี้นะฮะก็แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จมากๆนะครับโดยตอนนี้เนี่ย TikTok เขาก็เลยได้มีการขยายนะฮะให้มันมีความหลากหลายของความรู้แล้วก็เทคนิคอะไรต่างๆที่น่าเรียนรู้เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับผ่านแฮชแท็กมากมายเลยฮะตัวอย่างเช่นเก่งภาษากับ TikTok นะครับวิทย์ที่คุณไม่รู้สังคมต้องรู้ประวัติศาสตร์คลายสงสัยแล้วก็การตลาดวันละคลิปนะฮะที่อันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะDaddyก็ทำทุกวันเหมือนกันนะครับก็ใครที่อยากเรียนรู้นะฮะก็ตอนนี้ TikTok อาจจะเป็นอีกแพลตฟอร์มนึงที่ไม่ได้มีเรื่องบันเทิงอย่างเดียวแล้วแต่ว่าก็มีเรื่องให้เราศึกษาได้ประโยชน์เพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะครับและอีกลักษณะหนึ่งนะฮะที่ตอนนี้เป็นคอนเทนต์ที่ทาง TikTok กำลังให้ความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นลักษณะสุดท้ายที่วันนี้เราจะมาแบ่งปันกันนะครับนั่นก็คือคอนเทนต์นิวส์นะฮะหรือว่าคอนเทนต์ข่าวสารนะครับที่เป็นรูปแบบอันนึงที่มาแรงมากๆใน TikTok ตอนนี้นะฮะแล้วก็ตอบโจทย์คนที่อยู่ใน TikTok สุด
นะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะถ้าพูดถึงเวลาของเรานะฮะแน่นอนชีวิตของเราเนี่ยเร่งรีบไปซะหมดนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะติดตามข่าวสารอะไรต่างๆเนาะเวลาที่เรามาติดตามข่าวสารใน TikTok นะครับเราก็จะสามารถได้เรียนรู้ข่าวสารได้เข้าใจข่าวสารในระยะเวลาแค่ไม่ถึง1นาทีนะครับบางอันแบบไม่กี่วิก็เข้าใจแล้วนะฮะก็ค่อนข้างตอบโจทย์คนเรามากๆแล้วก็ตอนนี้ครับมันก็จะมีแฮชแท็กอันนึงที่ชื่อว่าข่าว TikTok เนี่ยได้รับความนิยมเติบโตสูงมากครับตอนนี้มียอดวิวสูงถึงประมาณเกือบ900ล้านวิวแล้วนะฮะแล้วก็มีสื่อชั้นนำในประเทศไทยนะครับสื่อออนไลน์สื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็หันมาเปิด account เปิดช่องใน TikTok กันมากขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกลักษณะคอนเทนต์หนึ่งที่ผมเชื่อว่าในอนาคตนี้เนี่ยก็จะเห็นคอนเทนต์ดีๆนะฮะในลักษณะของการนำเสนอข่าวเนี่ยเพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือ3ลักษณะของคอนเทนต์นะครับที่ TikTok จะให้ความสำคัญเป็นหลักนะครับในช่วงครึ่งปีหลังของ2020นี้นะครับก็ก่อนที่จะจากกันไปนะฮะผมทบทวนสั้นๆอีกรอบนึงละกันนะครับว่า3ลักษณะคอนเทนต์ที่ TikTok จะเน้นย้ำและให้ความสำคัญเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกครับก็คือคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะหรือว่าคอนเทนต์ความบันเทิงส่วนอย่างที่2ก็คือคอนเทนต์ education หรือว่าคอนเทนต์การศึกษานั่นเองและอย่างที่3นะฮะก็คือคอนเทนต์ news หรือว่าคอนเทนต์ข่าวสารนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของ Analytics Podcast ตอนที่74ในวันนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็คิดว่าเนื้อหาที่มาแบ่งปันกันไปเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่ทำให้เพื่อนๆนะฮะถ้าสมมติว่าต้องการจะไปตีตลาดใน TikTok นะครับอย่างน้อยเราได้เห็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะฮะว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราจะทำคอนเทนต์เนี่ยควรจะทำคอนเทนต์ในเชิงไหนนะครับมันจะได้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่ตอนนี้เขากำลังตั้งใจจะดันสิ่งเหล่านี้พอดีนะครับก็ถ้าสมมุติว่าใครเล่น TikTok นะฮะอย่าลืมนะครับถ้ายังไม่ได้ติดตาม Addict TikTok นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับเราจะมีทำคอนเทนต์ค่อนข้างหลากหลายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำเคล็ดลับอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับการด้านการตลาดนี่แหละนะครับหรือว่าอัปเดตข่าวสารนะครับทั้งวงการแบรนด์ทั้งแคมเปญทั้งไอเดียต่างๆรวมถึงมีการนำโฆษณาเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้อัปเดตกันเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะมีอีกหลากหลายเลยด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันได้นะครับ @addictth นะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับฟัง Addict Podcast ครับถ้ามีคำแนะนำอะไรก็บอกกันได้นะฮะไว้เจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ Thank you for listening at Addict Podcast